ฮัลโหลสวัสดีค่ะวันนี้นะคะมิ้งก็จะมาทำสิ่งที่แบบว่าตื่นเต้นมากๆนะเพราะว่าเราไม่เคยทำมาก่อนก็คือการย้อมสีผมนั่นเองนะคะเย้หน่อยเย้ซึ่งมิ้งนะคะก็เลือกใช้เป็นแบบว่ากล่องเอามาย้อมเองที่บ้านนะคะใช่ค่ะโดยที่เรานะคะเลือกสีครีมมี่ซินนามอนนะคะจะเป็นสีออกแบบน้ำตาลแดงๆนิดนึงซึ่งเอาจริงๆคือมิ้นเนี่ยไม่ชอบสีที่แบบว่าน้ำตาลที่ติดแดงเกินไปกับน้ำตาลที่ติดเหลืองเกินไปแล้วก็จะมาลุ้นว่ามันจะออกมาเป็นอย่างไรเพราะว่ามิ้นก็ไม่ได้กัดสีผมนะคะก็คือสีธรรมชาติแบบนี้เลยภายในกล่องนะคะก็จะมีอันนี้ก็คือเราต้องผสม2อันนี้เข้าด้วยกันโดยการเทเจ้าขวดเล็กลงไปในเจ้าขวดใหญ่แต่ว่าไม่ต้องเขย่าแค่พลิกๆไปมาแค่นั้นพอในกล่องก็จะมี2ขวดนั้นใช่ไหมแล้วก็มีอันนี้น่าจะเป็นครีมนวดหลังจากทำมาเหมือนบำรุงเป็นบำรุงอันนี้แล้วก็อันนี้เป็นคู่มือใช่ไหมแล้วก็มีถุงมือจะแปะคำถามใน IG ให้ดูว่ามันสูสีกันมากระหว่างทำปลายก่อนคนหรือว่าคนก่อนปลายตอนนี้นะคะเราก็ทำทูบหัวแล้วเรียบร้อยแล้วก็จะทิ้งไว้คือในกล่องเขียนว่า 20-30 นาทีใช่ไหมแต่ว่าเมื่อวานอ่ะมาไปทำที่ร้านแล้วเขาทิ้งไว้50นาทีแล้วก็จะทิ้งไว้ประมาณนั้นเนาะแล้วก็จะกลับมาพบกันใหม่นะคะอีก50ฝั่งไหน50นาทีคือแบบพอเวลาเจอแสงส้มมันก็จะเป็นน้ำตาลแบบส้มเลยอันนี้แสงแบบขาวๆก็จะประมาณนี้เดี๋ยวจะถ่ายรูปตอนที่ออกแดดมาให้ดูนะคะว่าเวลาสีมันออกแดดแล้วมันจะเป็นยังไง